สวัสดีครับพบกับดวงหนึ่งนาทีกับดร.เทมทาโรคาร์ดนะครับคลิปนี้จะเป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่6ถึง12ตุลาคม2567เรามาดูกันว่าสัปดาห์เข้าสู่กลางเดือนเนี้ยชาววันพุธกลางวันชาววันพุธกลางวันนะจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปติดต่อดร.เทมทาโรคาร์ดนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับสำหรับชาวเชียงใหม่นะครับผมเราเห็นสภาพโอ้โหแบบเป็นการน้ำท่วมที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแล้วแบบว่ามันรู้สึกแบบเข้าใจเลยทุกท่านอาจจะลำบากยังไงเป็นกำลังใจสู้ๆใครมีกำลังทรัพย์หรือช่วยอะไรก็ตามแรงกายแรงใจก็ช่วยกันไปนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับอ่ะเรามาดูกันว่าชาวพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้าง นะครับพุธกลางวันคุณมีเรื่องลังเลใจกังวลใจจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาดีไปต่อหรือเพราะแค่นี้ห้อยหัวคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มแล้วก็มีเกณฑ์ต้องจ่ายเงินหรือเสียเงินอะไรบางอย่างนะใช้คำนี้เก็บยังไม่ค่อยอยู่ก็เกิดขึ้นได้รวมทั้งการเฉลิมฉลองแห่งความสำเร็จแสดงว่าในบางปัญหาที่คุณกำลังลังเลใจหรือกำลังวิตกสุดท้ายสุดมันจะนำพาซึ่งความสำเร็จการเฉลิมฉลองหรือชัยชนะมีการติดต่อประสานงานหรือเรื่องราวของคนรักแรกพบหรือการขอแต่งงานก็เกิดขึ้นได้นะครับชาวพุธกลางวันนะและมีผู้ชายคนที่นี้เป็นคนมีเจ้าของแล้วหรือเป็นพ่อแม่อาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตแต่สุดท้ายสุดเดอะซันมาครับชีวิตเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเลยครับผม